การสร้าง selection ใน Photoshop นะครับนอกจากการใช้เครื่องมือแล้วเนี่ยยังมีคำสั่งอยู่คำสั่งหนึ่งนะครับที่สามารถนำมาใช้สร้าง selection ได้ดีเหมือนกันนะครับนั่นก็คือคำสั่งที่ชื่อว่า color range นะครับสำหรับคำสั่ง color range เนี่ยนะครับจะเป็นการสร้าง selection โดยการวิเคราะห์นะครับจากสีแล้วก็ความสว่างของภาพเป็นหลักนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับกับภาพถ่ายภาพนี้นะครับที่จะเห็นว่าเรามีภาพดอกไม้สีชมพูอมม่วงเนี่ยนะครับอยู่เป็นจำนวนมากและเราต้องการนำภาพนี้นะครับไปใช้งานถ้าหากเราใช้วิธีการสร้าง selection ด้วยวิธีการอื่นเนี่ยนะครับอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานในการทำงานแต่คำสั่ง color range เนี่ยนะครับจะช่วยแต่คำสั่ง color range นะครับจะช่วยลดเวลาในการทำงานตรงนี้ได้เป็นอย่างมากทีเดียววิธีการนะครับเราจะเริ่มต้นโดยการไปที่เมนู selectแล้วเลือกคำสั่ง color range หลังจากที่คำสั่งถูกเปิดขึ้นมานะครับหน้าที่ของเราก็คือเราต้องมาเลือกครับว่าเราจะสร้าง selection ให้ส่วนไหนของภาพซึ่งสำหรับภาพนี้เนี่ยเราต้องการสร้าง selection ให้กับดอกไม้นะครับเราก็ให้เลือกที่เครื่องมือ eyedropper tool ตัวนี้ครับคลิกไปบนภาพนะครับเราก็จะเห็นขอบเขตนะครับเป็นสีขาวนะครับแบบนี้เกิดขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยหมายถึงขอบเขตที่เราต้องการนำไปใช้งานนะครับเราสามารถเพิ่มค่าฟาสซิเนตนะครับซึ่งจะเป็นการกระจายไปยังโทนนะครับที่มีสีใกล้เคียงกันด้วยแต่จากตัวอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าดอกไม้สีชมพูอมม่วงเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกสร้างเซเลคชันไว้ทั้งหมดนะครับก็ให้คลิกไปที่เครื่องมือ eyedropper นะครับที่มีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างหลังนะครับเครื่องมือตัวนี้ชื่อว่า add to sample นะครับให้คลิกนะครับแล้วคลิกไปบริเวณดอกไม้นะครับดอกอื่นๆนะครับค่อยๆคลิกไปนะครับเราอาจจะคลิกนะครับไปที่ภาพตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นการขยายพื้นที่เช่นกันหลังจากที่เราเห็นว่านะครับ selection นะครับบริเวณสีขาวเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างแล้วนะครับเรายังสามารถมากำหนดค่า fuzziness นะครับเพื่อกระจายนะครับพื้นที่ไปยังบริเวณที่มีสีใกล้เคียงกันด้วยหรือถ้าหากว่ามันขอบเขตของ selection เนี่ยมันอาจจะกว้างเกินไปก็ลดค่า fuzziness ลงนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คลิกปุ่มโอเคเราก็จะได้ selection ขึ้นมาลักษณะนี้นะครับเราก็สามารถนะครับสร้างเป็น layer mask นะครับเพื่อซ่อนฉากหลังนะครับแล้วเราอาจจะสร้าง layer ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วเทสีลงไปนะครับซึ่งผมจะใช้เครื่องมือ gradient tool ครับสร้างเป็นgradient นะครับเป็นแถบสีแบบนี้นะครับแล้วย้ายไปไว้ด้านล่างนะครับเราก็จะได้ภาพดอกไม้ลอยอยู่ด้านบนนะครับจะสังเกตนะครับว่าหลังจากที่เราสร้าง layer mask ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะปรับปรุงขอบเขตของภาพนี้ได้นะครับก็ใช้เครื่องมือ brush tool ครับแล้วก็ reset นะครับ background นะครับให้เป็นสีขาวดำหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำงานนะครับโดยการเพิ่มนะครับพื้นที่ของภาพในส่วนที่เราต้องการนำมาใช้งานเพิ่มขึ้นนะครับโดยการ drag เมาส์สีขาวเข้าไปข้างในนะครับก็ค่อยๆทำแบบนี้ไปนะครับจนได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับส่วนบริเวณไหนที่เราต้องการลบทิ้งนะครับก็ให้เปลี่ยนโฟกัสเป็นสีดำแล้วก็ระบายนะครับเพื่อซ่อนพื้นที่นั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับในการสร้าง selection ด้วยคำสั่ง color range นะครับสำหรับภาพนี้เนี่ยเราใช้วิธีการคือเลือกนะครับส่วนที่เราต้องการนะครับแต่สำหรับภาพบางแบบนะครับเราจะเห็นว่านะครับ background เนี่ยเป็นสีพื้นนะครับเราสามารถใช้คำสั่ง color range เนี่ยนะครับเลือกบริเวณ background ก่อนแล้วค่อยสลับ selection เนี่ยให้มาเป็นส่วนที่เราต้องการก็ได้นะครับวิธีการก็คือเราไปที่เมนู select แล้วก็ color range เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับคลิกเมาส์ไปที่ฉากหลังเพื่อสร้าง selection นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าพื้นที่ข้างหลังเนี่ยเป็นสีขาวนะครับเราก็สามารถคลิกที่เครื่องมือ Add to Sample นะครับคลิกบริเวณฉากหลังตรงนี้ได้เลยถ้าหากว่าเราเห็นพื้นที่ที่เราทำงานไม่ค่อยชัดเจนนะครับเราสามารถเลือกในส่วนของ Selection Preview นะครับเป็นแบบ Grayscale นะครับก็จะทำให้ภาพตัวอย่างของเราเนี่ยนะครับมันกลายเป็นภาพขาวดำเมื่อเราซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับก็จะทำให้เราเห็นขอบเขตว่ามันมีพื้นที่ส่วนไหนที่ selection เนี่ยยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นนะครับเราก็สามารถปรับค่า fuzziness ครับเพื่อกระจายขอบเขตนะครับให้ครอบคลุมในส่วนที่เราต้องการมากที่สุดนะครับจากภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่าเราสร้าง selection นะครับบริเวณฉากหลัง
แต่ส่วนที่เราต้องการเนี่ยคือบริเวณใบไม้ตรงนี้นะครับก็ให้คลิกที่ Invert ครับแล้วคลิกปุ่มโอเคนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็ให้คลิกที่ปุ่ม Add Layer Mask นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับภาพฉากหลังนะครับก็จะถูกซ่อนไปทันทีก็จะได้ภาพใบไม้นี้นะครับพร้อมที่จะนำไปใช้งาน